าฟังเพลงตอนเย็นๆนะกินข้าวกันไปฟังเพลงเพราะๆเปิดบ้านกันก่อนเลยกับนักร้องรวยโชคเขามากับบทเพลงของพี่ไม้พิรมพรอ้าวรู้เลยนั่นก็คือเพลงอะไรไปฟังจากเขาครับไรอันกาดบัณฑิตครับโชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเราวันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกันวันนั้นที่มีแต่จมล้มลุกคลุกคลานวันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝันวันนั้นเราเหลือแต่คำว่าเราจริงๆอยู่ร่วมทุกข์มากกว่าสุขก็ไม่เคยท้อไม่เคยทิ้งกันยังปลอบใจกันทั้งที่ร้องไห้แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้ยิ่งรักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหนวันนี้เรานั้นได้คำตอบแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้ยิ่งรักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารักแบบไหนวันนี้เรานั้นได้คำตอบสวัสดีครั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 บนะเพลงของพี่ไม้พี่รมพรครับผมชื่อเพลงว่าอะไรวันที่ได้คำตอบครับวันที่ได้คำตอบครับทำไมเอาเพลงนี้มาร้องเปิดบ้านคือเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมานี่ไปงานแต่งมาแล้วก็ได้คัดเลือกเพลงว่าเอ้ยเพลงไหนเหมาะงานแต่งดีนะอะไรเงี้ยก็มาเจอเพลงนี้ก็เลยโอเคเอามาร้องในรายการสักครั้งละกันเออเอาไปงานแต่งเอาไปเป็นแขกรับเชิญเหรอใช่ครับดื่มไหมดื่มก็เป็นชาทั่วไปครับชาทั่วไปทำไมมีฟองน่าจะบูดน่าจะบูดโอเคประจำที่ครับเอาละครับศิลปินเสริมโชคของเราอย่างที่บอกน้องฟอร์มยังอยู่พาสาวมาด้วยนะมากับบทเพลงนี้ครับแม่ช่อลำใหญ่เนยฟอร์มของหัวใจตัวจังแค่เจอที่รู้ก็ดูเจ้าชู้ไม่เบาขุนแผนแพรวยังไม่เท่าพี่เลยเอ้ยพ่อน้ำเตยบอกมาเลยแฟนมีแล้วกี่รายเอ้ยแม่จะจีบใครพี่นี่ยังไม่เคยหมอดูทายมาว่าจะมีคู่ใจจะบอกเอา
ว่าเขาเป็นใครกันเนออย่ามาเศร้าสิถ้าพี่จะมีคู่เชยเชิญตามสบายน้องไม่เคยสนใจคงได้นางฟ้ามาครองกันสดๆแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าพ่อยกแม่ยกแฟนคลับของน้องฟอร์มและน้องเนยคงจะฟินหัวใจกันอย่างแน่นอนครับและช่วงหน้าน้องเนยก็จะได้อยู่ร่วมสุ่มเลือกผู้ท้าฝันจะเป็นใครต้องติดตามครับ